สวัสดีครับ FC ช่องบรบือรักเหรียญที่รักทุกท่านนะครับก็มาพบกันอีกเหมือนเดิมเช่นเคยครับ FC ครับคลิปนี้ผมจะมาประกาศนะครับตามหาเหรียญ1บาทหลังวัดพระแก้วปี2525แบบนี้นะครับ FC นะครับเหรียญละ 3,000 บาทนะครับ FC ฟังไม่ผิดนะครับเหรียญละ 3,000 บาทครับก่อนเข้าไปรับชมรับฟังเนื้อหาในคลิปนะครับกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจและนะครับรับฟังข่าวสารจากทางช่องบรบือรักเหรียญด้วยนะครับครับ FC ครับก่อนที่จะเข้าไปฟังนะครับรายละเอียดว่าเหรียญละ 3,000 บาทตามที่ผมรับซื้อในคลิปนี้นะครับมีลักษณะอย่างไรนะครับ FC ครับสำหรับ FC ใหม่นะครับมาฟังรายละเอียดนะครับในส่วนนี้ก่อนเหรียญ นี้ก็คือเหรียญกษัตริย์คิวโปรนิเกิลนะครับพระบรมรูปวัดพระศรีรัตนศาสดารามนะครับ FC ปีพ.ศ. 2525ครับมีผลิตด้วยกันอยู่นะครับ4พ.ศ.คือปีพ.ศ. 2525ปีพ.ศ. 2526ปีพ.ศ. 2527และปีพ.ศ. 2528ซึ่งเป็นปีสุดท้ายรวมกันทั้งหมด4พ.ศ.นะครับมีขบวนการผลิตทั้งสิ้น255ล้านเหรียญเศษครับ FC ปีนะครับที่นักสะสมเขาเล่นกันนั้นนะครับเขาดูที่ตรงไหน FC ครับฟังจุดนี้เลยนะครับ FC ครับเหรียญที่นักสะสมนะครับเล่นหานะครับและมีราคาซื้อขายกันในกลุ่มซื้อขายเหรียญในรูปแบบเหรียญ1บาทนะครับผมหลังวัดพระแก้วแบบนี้นะครับเป็นในรูปแบบนะครับพระเสียรเหล็กครับ FC แบบนี้ครับนี่ครับนี่คือเหรียญ1บาทหลังวัดพระแก้วนะครับในรูปแบบที่มีราคาสูงนะครับแบบนี้สภาพผ่านใช้สภาพแบบนี้ผมรับซื้อขั้นต่ำ 1,000 บาทถึง 1,500 บาทฟังไม่ผิดนะครับสภาพแบบนี้นะครับรับซื้อ 1,000 บาทถึง 1,500 บาทนะครับสำหรับสภาพที่ไม่ผ่านการใช้งานนะครับผมรับซื้อที่ราคาเหรียญละ 3,000 บาทกับ FC สภาพที่ไม่ผ่านการใช้งานผมรับซื้อนะครับแพงนะครับรับซื้อแพงเนื่องจากว่าเหรียญเนี้ยนะครับนักสะสมตามหาและก็นิยมนะครับสะสมเหรียญในลักษณะนะครับนี้กันก็คือเหรียญในลักษณะคือเป็นรูปแบบของบล็อกพระเศียรเล็กครับ FC พระเศียรเล็กนะครับดูแบบไหน FC ครับเปรียบเทียบกับเหรียญทั่วไปนะครับเหรียญพวกนี้ครับผมจะให้ดูนะครับเพื่อเปรียบเทียบว่าพระเศียรเล็กนะครับดูยังไงอ่ะ FC ดูเลยนะครับนี่แหละครับพระเศียรเล็กครับ FC เนี่ยถ้าเรามีเหรียญจริงนะครับก็คือเหรียญที่ผมนำมาเป็นตัวอย่างคือเหรียญนี้นะครับคือเหรียญนี้นะครับเหรียญจริงเนี่ยคือเหรียญนี้นะครับเราก็สามารถที่จะแยกได้ชัดเจนทันทีเลยว่าเหรียญที่เป็นไปตามแบบที่ผมรับซื้อและมีราคาคือเหรียญชนิดแบบใดนะครับ FCแต่ถ้า FC ไม่มีเหรียญ นะครับ FC ครับผมจะเอาเหรียญ นี้นะครับให้ FC ได้นะครับกดแคปเจอร์ภาพนะครับ FC กดแคปเจอร์ภาพเหรียญพระเศียรเล็กของผมนี้นะครับนี่ครับ FC กดแคปเจอร์ภาพไว้ครับนี่ครับพระเศียรเล็กแบบนี้ครับผมนะครับเพื่อนำไปเปรียบเทียบกับเหรียญที่ FC มีนะครับจะได้แยกกันออกนะครับจุดสังเกตตรงไหนครับจุดสังเกตดูไม่ยากครับ FC นะครับดูนะครับตรงพระพักนะครับตัวหนังสือนะครับ2 อย่างนะครับแยกง่ายมากถ้ามีเหรียญจริง FC ครับแต่ถ้าไม่มีเหรียญจริงก็ไม่เป็นไรก็คือแคปเจอร์ภาพตามที่ผมบอกนี้นะครับแล้วไปเปรียบเทียบกับเหรียญที่ตัวเองมีนะครับส่วนนะครับใครที่นะครับมีเหรียญ1บาทหลังวัดนี้อยู่อยากรู้ว่าเหรียญที่ตัวเองมีเป็นแบบพระเศียรเล็กหรือเปล่านะครับ FC ก็สามารถแอดไลน์แล้วมันขึ้น QR code ให้ FC ก็แอดไลน์แล้วก็ส่งรูปมาให้ผมดูนะครับถ้าใช่นะครับผมก็จะประเมินราคาให้ FC ไปนะครับ FC ครับก็หวังว่าคลิปนี้นะครับ FC จะนะครับเข้าใจรูปแบบเหรียญที่ผมรับซื้อนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันอีกครั้งในคลิปต่อไปสวัสดีครับ